ผมเนี่ยเป็นคนชอบเรื่องของเทคโนโลยีผมเชื่อว่าขึ้นลูกใหม่ของเทคโนโลยีเนี่ยมันจะเกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อมโปรเฟสเซอร์คริสเนี่ยเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมาแล้วก็เคยระดมสมองกันหลายเรื่องในอดีตมาเล่าให้ฟังมันเหมือนกับว่าเราลงทุนสตาร์ทอัพอันนี้คือสตาร์ทอัพดีๆนั่นเองแต่เป็นสตาร์ทอัพที่มีพื้นฐานของการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย Imperial College Yes, DNA Nudge is the world's first retail-based DNA test which enables people to shop for food products and make them healthier based upon their DNA.ที่เขาเรียกว่า VR what we eat คือเราจะเป็นอย่างไรมันอยู่ที่ของที่เรากินเข้าไปบางทีเรากินตามนิสัยเราชอบมันมีปัญหากับ DNA เราพอมันมีปัญหากับ DNA เราเนี่ยก็ทำให้สุขภาพเราไม่ดีการกินอาหารเนี่ยกินด้วยหลักที่ถูกต้องตาม DNA เนี่ยมันก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงสุขภาพที่ดีแล้วผมเชื่อว่าเทคโนโลยีตัวนี้มันจะเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของคนทั้งโลกได้สิ่งเหล่านี้มันจะทำให้สุขภาพของคนดี We are what we eat เรากินอาหารเป็นยาดีกว่าอีกหน่อยต้องไปกินยาเป็นแทนอาหารWe have a DNA test which you can do very quickly in the store and it will tell you various nutritional traits based upon medical conditions such as riskof obesity or cardiovascular disease or hypertension and then it nudges the customer to shop for the best food product and gives us more choices that will help our behavior and our health based upon our own DNA. The biggest challenge was the ability to integrate an entire laboratory onto a single cartridge. We replace about 10 to 15 biochemistswith pipettes, with white coats, with a lab, and we replace it all with a single cartridge that can do your test instantly in the retail environment. So this is the biggest innovation, but the most difficult challenge. คือวันนี้อายุมากแล้วไม่อยากจะไปลงทุนอะไรที่มันใหญ่เกินไปแต่ว่าเราช่วยสร้างคนแล้วก็ได้ธุรกิจที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนก็น่าสนุกจนมาถึงวันนี้เราก็เลยคิดกันว่าวันนี้โปรดักต์ตัวนี้จะเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงโลกมาก